สร้างใบงานคอร์สเวิร์ดที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกรายวิชาฟรีด้วยนะครับเร็วด้วยนะครับและที่สำคัญสร้างง่ายสุดๆอย่าเชื่อนะครับจนกว่าจะได้ลองมาสร้างคอร์สเวิร์ดสนุกๆไปให้นักเรียนใช้กันเถอะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับใครที่เคยติดตามคิดเดนแชร์มาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับจะรู้ว่านะครับอาจจะคุ้นๆว่าคิดเดนแชร์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2560เนี่ยเคยนะครับพามาสร้างเกมคอร์สเวิร์ดในเว็บไซต์ที่จะพาสร้างในวันนี้แต่ถามว่านะครับทำไมต้องกลับมาอีกทำไมต้องกลับมาอีกรอบก็เพราะว่าเห็นว่าเว็บไซต์เนี่ยมีการอัปเดตใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับเราสามารถที่จะปริ้นไปเป็นภาษาที่สามารถอ่านได้เป็นภาษาไทยเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ crosswordlab.com นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เตรียมนะครับคำศัพท์แล้วก็คำใบ้เอาไว้นะครับซึ่งผมก็อาศัยหากินนะครับกับเกมบิงโกที่เคยทำในคลิปไปแล้วหลายครั้งถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็แวะไปที่เว็บไซต์ที่เดนแชร์นะครับในส่วนของสื่อแบ่งปันแล้วก็ไปเซิร์ชว่าบิงโกดูนะครับสามารถที่จะนำไปใช้เพื่อการศึกษากันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำนะครับคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับมาใส่ก่อนนะครับอ้าวโอเคผมลืมใส่หัวข้อนะครับเรื่องข้างบนนะครับเราสามารถใส่หัวเรื่องเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ words เนี่ยนะครับในส่วนของคำศัพท์เนี่ยก็ให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษทางด้านซ้ายมือนะครับถามว่าภาษาไทยได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องของวรรณยุกต์นะครับอาจจะเป็นกลันเป็นสระต่างๆพวกนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เนี่ยผมแนะนำให้ไปลองดูนะครับหรือถ้าเกิดไม่อยากมีปัญหาเลยเนี่ยแบบใช้ได้แบบ 100% เนี่ยทางด้านซ้ายมือก็แนะนำให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับส่วนนะครับคำใบ้เนี่ยนะครับเราก็จะทำการคัดลอกมาแล้วก็เว้นวรรคแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าเว็บไซต์ที่มีการปรับใหม่เนี่ยจะมีพรีวิวให้เราดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดปรับบางสิ่งบางอย่างได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มอีกก่อนนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านลองกดปรับดูว่าเมื่อมีการปรับรูปแบบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตใส่ไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับสเปซบาร์ครั้งเดียวพอนะครับก็นำคำศัพท์มาใส่นะครับขออนุญาตนำคำศัพท์มาใส่ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยเอาคำใบ้มานะครับโอเคตอนนี้ผมใส่1 2 3 4 5 6และ7คำศัพท์นะครับที่บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนได้เนี่ยทุกท่านลองดูตรงนี้นะครับเมื่อผมกดเนี่ยนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ยากง่ายได้นะครับนี่ในลักษณะแบบนี้เนาะนี่นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปหลังจากใส่คำศัพท์แล้วก็คำใบ้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับ passcode นะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ถ้าเผื่อเรากลับมาแก้ทีหลังเนี่ยนะครับเราจะได้กลับมาแก้ไขได้นะครับในส่วนของ privacy เนี่ยผมเลือกเป็น public นะครับก็เลือกเป็นแบบฟรีนะครับเลือกเป็นแบบฟรีตรงนี้หลังจากนั้นก็กดไปที่ save and finish นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับทีนี้ถามว่าเวลาเราต้องการจะ save เนี่ยนะครับก็มีตัวเลือกให้เรา save เป็น display เป็นword pdf version เป็น answer key นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตพาไปลองอันเดียวในอันที่เป็นปัญหานะครับผมก็จะกดเป็น word กับ pdf ตรงนี้แล้วกด print นะครับกด print ในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเรากด print เลยเนี่ยนะครับเรากด print เลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับแต่นะครับถ้าเรากดเป็น pdf save ไปตรงนี้นะครับผมจะลองกดดาวน์โหลดเห็นไหมครับว่านะครับจะเป็นในลักษณะแบบที่ตัวหนังสือเนี่ยที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้นะครับมีปัญหาที่เป็นตัวหนังสือที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากครับก็กดที่ปุ่มปิ้นถ้ากดปุ่มปิ้นแล้วมันไม่เด้งป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยผมแนะนำให้กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว P นะครับ
มันจะเรียกหน้าต่างของการปริ้นขึ้นมานะครับหลังจากนั้นปลายทางหรือว่า destination เนี่ยปกติมันจะปริ้นทันทีเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราอยากเซฟแล้วไปแจกจ่ายผู้อื่นหรือว่าไปปริ้นคราวหน้าเนี่ยผมแนะนำว่าให้เซฟเป็น PDF ตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าตัวหนังสือจากเดิมที่มันเคยเป็นสี่เหลี่ยมที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น PDF แล้วกดเซฟนะครับเลือกกดเซฟตรงนี้นะครับผมก็จะทำการเซฟนะครับแล้วลองไปเปิดดูนะครับเห็นไหมครับว่านะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้ worksheet หรือว่าใบงานนะครับที่นำไปใช้ให้นักเรียนได้แล้วนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีหลายคนเนี่ยนะครับคุณครูก็สามารถที่จะทำการกดแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบตรงนี้นะครับพอปรับรูปแบบเสร็จก็กด save and finish อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นอย่าลืมนะครับเลือกเป็น word pdf version แล้วกด print นะครับแล้วก็กด print ตรงนี้หลังจากนั้นเลือก save เป็น pdf เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมี worksheet ดีๆง่ายๆไปใช้แบบฟรีๆแล้วนะครับโดยใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าhostwordslab.com นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปวิดีโอนี้นะครับง่ายๆสั้นๆนะครับแต่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนในการที่เราจะนำไปสร้างใบงานที่เป็น crossword นะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อยากเก็บไว้อยู่คนเดียวนะครับส่งต่อไปให้เพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะคุณครูภาษาอังกฤษหรือว่าคุณครูทุกๆวิชานะครับที่อาจจะมีการสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปในบทเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะครับอ้อนะครับทุกครั้งครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์ง่ายๆโดยการกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีลิ้นรัวตลอดนะครับเวลาถึงตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของทีเด็ดแชร์นะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขที่ได้เรียนรู้และนำนะครับสิ่งได้เรียนรู้นี้ไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ